อแจ็คนับคุณดิกูว่างอยู่มีคิวอ่ะแต่ว่าจะเป็นของตู้หรือลุงรับหรือเปล่าเขาต้องไปอยู่ไกลๆอ่ะเขาไปอยู่ครับเราอยู่ที่ผม 2,000 เลยงั้นมึงก็จูนดิไม่เอาเดี๋ยวเสียมึงอยากเป็นลูกศิษย์กูหรือเปล่าอยากเป็นลูกศิษย์เปล่าวันอื่นดีกว่าครับให้กูเป็นศิษย์ให้กูเป็นอาจารย์ให้ไหมจูนรถครับผมครับอ้าวโอ้ผมไม่ทำด้วยแล้วผมจำได้เลยลุงอ่ะหลอกผมโดนตำรวจจับก็ไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรแรงจริงเปล่าลุงก็แล้วแต่ก็ไปถามคนแถวนี้เลยว่าของจริงหรือเปล่า R32 ผมเพิ่งซื้อมาลุงแต่งให้ผมแรงได้ปะ32ไม่เคยชูนะลุงรถผมลองคันแรกมีกล่องป่ะครับไม่มีอะไรเลยกล่องเท่าไหร่กล่องเจ็ดแสนใช่จูดิก 2,500 ครับเป็น 9,500 พอดี 9,500 ล้านแรงช่างอีกล้านหนึ่งผมซื้อคันใหม่ดีกว่าเอาแต่มันก็แรงกว่านะจะซื้อคันใหม่ก็แล้วแต่ก็ได้ลุงราคาเนี่ยลองคันนี้ดูอ่ะไปลองคันนี้ดูก็ได้อ่ะเดี๋ยวให้ลองอันนี้รถของช่างอยากลองคันไหนอ่ะเดี๋ยวรถของช่างหมดเลยของช่างคันไหนเนี่ย3คัน3คันใช่ผมชอบทรง R อันนี้คือรถแกแล้วคันนี้ได้ไหมคันนี้เป็นรถประจำช่างอันนี้ไม่ได้อันนี้รถประจำช่างอันนี้รถอันนี้ได้เพราะว่ารถต้นแบบของลูกค้าทุกคันเลยผมลองคันนี้มีคิวเป็น GTB 1ครับของผู้ชายผู้หญิงตูดครับเหมือนเดิมไม่เอาไม่รับกูรับแต่ผู้ชายโอเคครับกูโดนเบิ้งบนมาละได้ผมลองรอบนึงบอกเลยใครอยากคุยกับช่างมานี่ตรงนี้เลยแจ็คกูปรึกษาด้านค่าปรึกษาครับปรึกษาค่าปรึกษา 10,000 เนี่ยอู่เราตรงนี้แหละแจ็คแต่จอดรถให้มันดีๆก่อนก็ไหนหาผู้ช่วยจะจูนได้วะเฮ้ยแต่แจ็คไปเอารถออกมาเราต้องโชว์ลูกค้าทุกคันเลยรถประมูลอ่ะมึงมีรถประมูลคันไหนบ้างเนี่ยได้เลยครับรถประมูลผมมีอยู่คันไหน เดี๋ยวลุงรอดูครับมึงซื้อมาจากไหนอ่ะไอ้โชว์ให้มาเฮ้ยมึงมีเบอร์ลุงทอมไหมลุงทอมมาคุยดิกูว่างแล้วตอนนี้ที่เชียร์มันเบิกรถไม่ได้ช่างมาลงมาคืนแล้วไปรอตรงนู้นเลยไปจอดตรงนู้นเลยครับเป็นไงแรงจริงดีกว่า32กระจกเลยน่ะดีกว่า32ไหมดีกว่าเยอะถ้าจะเอา32อ่ะนะแล้วเราเน้นอ่ะเอ้ยแม่เราไม่พูดแจ็คไปเก็บเงินกับคุณลูกค้า10,000เดี๋ยวแจ็คเราต้องเก็บเงินกับคุณลูกค้าก่อน10,000ครับ68ครับ10,000ให้คำแนะนำเหรอใช่ครับพี่แค่คำแนะนำมั้ยเนี่ยใช่ครับผมดูอ่ะผมมีตังค์ถึงป่ะมี668ครับให้คำปรึกษาทุกด้าน668ใช่ทุกด้านเลยอยากได้ด้านไหนอ
อยู่ในธนาคารอีกแป๊บนึงจะใครมาเท่าไหร่อ่ะอันนี้ช่างแม่ครับใช่ครับผมครับครับครับเรียกช่างแม็กเหรอไม่ถ่ายรูปขอลายเซ็นนะครับโอเคครับเข้าใจครับลุงโอเคเข้าใจเดี๋ยวต่อคิวได้ไหมครับพอดีผมมีลูกค้าคนที่มาคิวแรกก่อนจองคิวข้ามปีนะ10ปีกว่าผมมีคำถามอ่ะว่ามาว่ามาไอเนี้ยว่ามาชื่ออะไรเราอ่ะเศษตังว่ามาเศษตังจะปรึกษาเรื่องไหน R32 ต้องแต่งยังไง R32 ต้องแต่งยังไงเบรก4เบรก4เอ้ยไม่ใช่เบรกเกาะ4เบรกมีแค่3นะลุงเกาะ4ไม่ต้องใส่เบรกเกาะ4มันไม่หนักเหรอลุงไม่หนักเกาะ4เขาใช้กันทุกคนต้องเกาะ4เท่านั้นเกาะ4เบรกเท่าไหร่เบรกไม่ต้องใส่ก็ได้ไม่ต้องใส่ดีกว่าเบรกไม่ต้องใส่แล้วจะเบรกยังไงลุงมันก็ชนเนี่ยมันเบรกได้อยู่แล้วอันนั้นน่ะมันเบรกมือ มันคือเบรกมือไอ้เบรกอันนั้นน่ะมันคือเบรกมือเราใช้ป่ะล่ะถ้าเราใช้เราก็ใส่ถ้าไม่ใช้เราก็ไม่ต้องใส่ถ้าอยากเท่ก็ใส่นั่นแหละที่เหลือก็ใส่ให้หมดเลยเอ้ยไอ้โหลดอ่ะก็ใส่ก็ดีไม่ต้องใส่ก็ได้ค่าเท่ากันแล้วเครื่องอ่ะเครื่องก็ต้องใส่สิถ้าไม่ใส่มันจะแรงเหรอเออนั่นดิเออใส่เกาะ4นะเกาะ4โอเคครับแต่32ไม่แนะนำไม่แนะนำใช่เพราะว่ามันขับยากถ้าเราเป็นมือใหม่คันนี้เท่านั้นไปหาซื้อมาเลย 800,000 ดีที่สุดแล้วถึกทนแข็งเป๊กใหญ่ยาวด้วยลึกไม่ใหญ่ยาวเฉยเอาเป็นว่าคันนี้ขับง่ายสำหรับมือใหม่ถ้าเราเก่งแล้วค่อยอัปเกรดไป32อ้าวแล้วผมซื้อ32มาก่อนคันนี้มันแพงกว่าผมจะมีตังค์ไหมลุงเราก็ต้องไปหาตังค์มาดิเนี่ยเนี่ยอยู่กลางถนนก็ได้พอรถขับมาก็วิ่งผ่านให้รถชนก็ได้ตังค์แล้วเป็นหมื่น ลุงเคยทำมาก่อนเลยมันนานมาแล้วลุงถึงได้รวยแบบนี้ใช่ไหมเนี่ยมีรถหลายคันแล้วลุงทำแบบนั้นนะไม่ใช่อันนั้นมันนานมาแล้วอาชีพเก่าแต่หมายถึงถ้าอยากแนะนำก็ไปทำแบบนั้นซะลุงรู้จักนายกก็ฝากบอกนายกนะผมโดนกาชาไป300กล่องรถไม่ออกเลยนะผมฟ้องอ่ะโอ้300กล่องเหรอได้ไอ้แจ็คกูหน่อยว่าแจ็คเดี๋ยวมีผู้แนะนำเรื่องกาชาลุงทำกาชาหลอกขายประชาชนเดี๋ยวรอผู้แจ็คอยู่ไหนผมนอนเตียงอยู่ครับมานี่ไอ้เหี้ยอันนี้ผู้แนะนำเรื่องกาชาเราปรึกษาได้ทุกด้านนะครับแจ็คอันนี้เขามาเสียตังค์อีกไหมเนี่ยไม่เสียครับอันนี้บริการเดียวกันเขาบอกว่าเขาเปิดไป300กล่องเขาไม่ได้รถควรทำไงดีพี่ชายเปิดไปกี่กล่อง 1,300 ครับ 1,300 กล่องไม่ได้รถใช่ครับ ผมว่าเราควรรวมตัวกันไปกระทืบนายกอ่ะพี่ชาย ถ้าคุณแบบให้แฟนเปิดให้อะไรเงี้ยน่าจะมีสิทธิ์ได้อยู่ให้แฟนเปิดให้ก็ตายกว่าเดิมนี่พี่ชายแฟนมันรู้ว่าเติมกระช้าก็โดนกระทืบมันก็ต้องทำไงคือนายกของประเทศผมนะถ้าคุณไม่มีนมคุณจะไม่ได้อะไรเลยในประเทศคุณส่งเรื่องไปเลยก็ช้านายกในประเทศผมนะใช่ครับแต่ผู้หญิงต้องโสดไม่โสดไม่ได้ใช่ครับลงดูแลประชาชนหรือจะทำฮาเลมไม่ใช่หมายถึงนายกประเทศผมไงผมจะอธิบายให้ฟังนายกประเทศผมมันเหี้ยอยู่มากี่ปีลงโอ้ย7-8ปีแล้ว7ปีเลยเหรอ7ปีป่ะเวลาใช่นะคนละที่หรือเปล่าครับวันนี้ถึงว่า4 ปีป่ะ4หรือ5วะตอนเนี้ยปีเดียวครับที่นี่เราปีเดียวครับเอาเหรอปีเดียวมั้งเนี่ยใช่ครับคนละที่ครับครับใช่ครับเรื่องการชาเนี่ยไม่มีเนยก็โดนเมินไปธรรมดาครับประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวรอบหน้าผมไปทำนมมาเผื่อได้ส่วนลดน่าได้ได้เลยต้องโสดด้วยได้ลงกับผมเก็บตังค์ซื้อคันนี้นะใช่คันแรกคันนี้ดีสุดคันนี้ใช่ครับตอนนี้ราคาตอนแรกเห็นเขาพูดกันนะว่าตอนแรกราคามัน800,000แต่พอมีจูนมาแล้วผมจูนตอนนี้ขึ้นไป1,200,000โอ้โหไอ้คันนี้ไม่มีในโชว์รูมไม่มีครับในโชว์รูมไม่มีกาชาเท่านั้นเพราะว่าลุงปั่นราคาไงราคาไม่มันมีกล่องจูนบ้าไงมันรถมันแรงไงก็ลุงขายกล่องจูนละ500,000นะรถเอาดีกว่าคันนี้รถเจ้าของสำนักผมขายให้คุณเลย1,300,000เอาคันไหนเนี่ยคันนี้1,300,000ใช่นี่รถลุงเหรอเฮ้ยแต่จูนไปแล้วนะผมขาย2,000,000แล้วกันจบๆโอ้โหลุงอ้าวไม่ราคารถ1,200,000ราคารถ1,200,000ราคารถ1,200,000กล่องจูน900,000ก
ล่องจุน 900,000 ผมถามเพื่อนเมื่อกี้ 500,000 ลุงกกราคาไม่กล่องจุนของผมอ่ะคือผมเป็นคนจูนไงคุณไปจูนกับเพื่อนคุณก็ได้วิชาของผมอ่ะผมโดนกล่องจูนไปประมาณ4กล่องเท่ากับ2ล้านนะกว่าจะได้คันนี้เหรอใช่ครับซึ่งมันแพงมากราคามิตรภาพเลยนะผมรู้จักคุณนะเนี่ยเราเคยเป็นเพื่อนกันไงเมื่อตอนอยู่สะพานปลาใช่ป่ะล่ะเพื่อนอะไรหลอกผมไปโดนจับผมยังไม่เชื่อลุงนะลุงอะหลอกขายผมไม่ชัดไม่ได้หลอกเอาเป็นว่าคันเนี้ยดีสุดแต่ถ้าเองจะเอาขับง่ายๆ Civic คันนู้นขายต่อได้คันนู้นเท่าไหร่คันนู้นราคามันประมาณ 1.5 ล้านผมขาย 1.1 ล้านทำไมมันแพงกว่าคันเนี้ยคันนี้สวยกว่าไม่คันนู้นมัน4ประตูไงครับแล้วมันแรงด้วยนั่งได้เยอะใช่ครับแล้วบรรดาสาวนั่งได้หลายคนประมาณ R32 ครับประมาณ R32 แต่นั่งได้เยอะเร็วกว่านิดนึงเร็วกว่าด้วยเร็วกว่าเลยแหละเฮ้ยแจ็คไปเอารถมาให้เขาดูดิเผื่อเขาสนใจไปของเราอ่ะมีอะไรบ้างวะสนใจเลยลุงในกระเป๋าคันนี้คืออะไรคันนี้ก็แรงเอาเรื่องอยู่เหมือนกันเสียงเพราะไพเราะสะเดาะหูเน้นขับโก้โชว์สาวไม่แต่งซิ่งคันนี้ไว้โชว์สาวเครื่องเสียงรถแต่ถ้างบไม่ถึงมองมาที่คันแดงครับถ้างบไม่ถึงก็คันแดงแสนนึงแสนเดียวพอโอ้รถผมยังแพงกว่าเดี๋ยวผมเอารถผมมาอวดเอามาคันไหนวะเนี่ยคันนี้ขอยมาดีดีกว่าคันนี้ดอทดูเครื่องดอทว้าคันนี้ประมูลมา5ล้านผมขาย4ล้าน5เอาไปเลยมีตังค์4ล้าน5ใช่คันนี้ประมูลมา4เท่าไหร่วะ5ล้านใช่ผมประมูลมา5ล้านไปถามทุกคนก็ได้ผมขายฟังนะผมทำงานอาทิตย์นึงนะกว่าจะได้คันนู้น 250,000 ลุงขาย5ล้านผมจะเอาตังค์อย่างไรมาซื้อแล้วรถอะไรเอาลำโพงมาติดไว้หน้ากระโปรงใครเขาทำคนเรามันมีเป้าหมาย เป้าหมายลุงก็สูงไปคุณอยากได้เงินไหม5ล้านผมมีวิธีนึงได้เงินแป๊บเดียว5ล้านแต่ว่าต้องใช้เวลาหน่อยคุณไปเป็นตำรวจแล้วได้ยศสูงๆแล้วคุณก็เอาเงินสอนอมาทั้งหมดเลยก่อนออกลุงคอร์รัปชันไม่ดีนะลุงเคยเป็นตำรวจไหมเนี่ยไม่เคยครับแต่ว่าผมพูดถึงไงลุงอ่ะในหัวมีแต่เรื่องชั่วลุงก็จะโดนแก้แค้นตำรวจเขาถึงไล่จับลุงไงผมไม่โดนแล้วตอนนี้ผมเป็นช่างมือดึงของไม่ขอลายเซ็นกับถ่ายรูปนะครับผมไม่ไม่ก็ซื้อกล่องจูนครับก็ซื้อกล่องจูนครับอ๋อยังไม่ว่างลงไปคุยก่อนไม่ผมไม่รับลายเซ็นไงอันนี้ผมอยู่ในงานไงรอผมไม่เอาถ่ายรูปผมไม่นี่ลายเซ็นไงเพราะว่าทำงานอยู่เดี๋ยวรอหลังเลิกงานค่อยว่ากันลุงคนดังเหรอเนี่ยธรรมดาครับผมดังที่สุดในประเทศแล้วผมช่างโนหนึ่งไงโอ้โหลุงโกงราคาเขาจะนินทาลุงกันนะรู้ป่ะเนี่ยเฮ้ยแจ็คถึง5นาทียังวะลูกค้าคนนี้หมดเวลาแล้วถึงยังเกินแล้วโอเคตังจะไม่กลับไปเหรอพูดไปครับจะเข้าหูไล่เลยพูดไปเข้าหูไล่เลยได้ลุงไหนคันไหนถูกสุดล้านหนึ่งเหรออ่าใช่คันไหนว่าดีแสนหนึ่งดีคันนี้แสนหนึ่งเอาไปลองขับดูก่อนได้นะเท็ดได้คันนี้รถครอบครัวไงขับซิ่งไงชีวิตแบบว่ารถแต่จริงๆอ่ะมันแค่แอร์เย็นเพียงเพราะแค่เนี้ยมันก็สบายแล้วผมว่ามี R32 แล้วผมไม่มองกับคันนี้สาวไม่มองแต่คันนี้มองกว่านะด้านไหนนะ 3-4 อะคันนี้ผมเคยขับแล้วก็โดนตำรวจจับไม่ใช่จำได้เลยคันนี้เอานี่ว่ะผมให้คุณลองครั้งเดียวครั้งเดียวแต่ผมต้องนั่งไปด้วยนะคันนี้มันเป็นลูกรักของผมมาเกิดลูกรักลุงเลยเหรอพี่สาวโทษทีครับชนไปเลยชนได้ตายไปเลยหมาใจเย็นรักเลยอะลุงคันเนี้ยใช่ส
โอ้ยโอ้ยแรงขับดีดีอ้าวโทษโทษโอ้โห150ซ่อมรถก่อนไหมมันจะพังแล้วมันจะพังแล้วจอดก่อนมานะครับซ่อมรถก่อนอ่ะได้ผมซ่อมเองเวลารถชนแล้วมันจะเบาลงเหรอลุงใช่ห้ามชนดิใครขับรถชนใครขับรถชนแล้วมันจะแรงขึ้นล่ะผมก็ไม่รู้มันแรงไหมคุมไม่ได้เห็นบอกลูกรักผมก็ซัดเต็มที่อาใหม่ป้าบขับดีๆขัดด้วยลงขัดละลองไฮเวย์ดีว่าไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวเชื่อกูจะหลับและสัตว์ดิบดีวะเนี่ยโอ้โหเลี้ยวยากลุง ถ้ามึงบอกว่าคันนี้เลี้ยวยากรถในประเทศมันก็เลี้ยวเลี้ยวโคตรยากเลยไอ้เหี้ยโอ้สองร้อยคันนี้กี่ล้านผมขายร้อยล้านร้อยล้านต่อให้มีร้อยล้านไปยืนข้างหน้าผมก็ไม่ขายหรอกอ๋อลูกรักใช่ลูกรักหุ่ยแรงจริงผมจะมันรีดได้ถึงเท่าไหร่ลงคันเนี้ยสามร้อยยี่สิบ120เลยเหรอใช่ไม่เชื่อหรอกเจ๋งมันต้องไปเนินไงโอ้ย25โอเคแรงกลับกันเถอะไปไปกระลาดไปตั้งใจทำงานหาเงินนู่นหาเงินอย่างสุจริตอ่ะมันไม่ดีหรอกพนักพนมอยากรวยมันก็ต้องไปทางรัฐทางรัฐที่ว่าของลุงเนี่ยคือยังไงป้นคนสิป้นคนเออลุงค้อนผมยังไม่ได้ตีบวกเลยป้นใครลุงไม่ต้องมาทำพูดผมอ่ะโดนป้นอยู่กลางสะพานลุงไม่ช่วยมันไม่ใช่เรื่องของผมป่ะผมต้องไปช่วยเหรอผมแค่เดินผ่านไม้เห็นไปตกปลาทีหลังบอกนะตรงนั้นน่ะถิ่นเด็กดมกาเต่าคานยังเร็วกว่าโอ้ครับลุงรถมันแรงใจมันมา20ล้านเอ้ย100ล้านเอาไปเลย100ล้านใช่100ล้านโอ้โหผมทำงานได้ชั่วโมงละ 20,000 มันมีรถตำรวจอ่ะไปหาซื้อดิเขาขายอยู่16ล้านอ่ะ16ล้านยังพอคุยมันรุ่นอะไรเนี่ยจำไม่ได้น้ำมันหมดลงสวัสดีครับพี่หลวงผมก็ไปเติมเองกันนะขับไปถึงก็ลาก่อนเนี่ยจะถึงอ่ะจะถึงอ่ะไล่หน่อยไล่หน่อยไล่หน่อยเดี๋ยวผมซ่อมให้ผมซ่อมให้ไม่เป็นไรลุงไม่ไปแล้วอ่ะมีน้ำมันป่ะรถบ้าอะไรขับหน้าถอยหลับลงอะไรวะเนี่ยลงดิลงดิลงก่อนลงมันลงไม่ไหวแล้วเนี่ยผมซ่อมให้น้ำมันกูอยู่ไหนวะรถอะไรเหยียบคันเร่งถอยหลังแป๊บนึงอย่าเพิ่งนั่งเติมน้ำมันแป๊บเติมได้นิดเดียวขึ้นมาปึ๊บขอบคุณมากลุงสำหรับคำแนะนำมีตังเดี๋ยวทักไปซื้อลงเลยเจอกันลงเชื่อไปน้ำมันกัน